กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมนะและสำหรับใครที่ชอบรับประทานเนื้อวัวจะชอบมาเพราะว่าเมนูนี้มีชื่อว่ากระทงทองเนื้อสับนะคุณผู้ชมตำรับนี้นะถ้าจะเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นเนื้อไก่ก็ได้จะเปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นหอยลายทำได้ทั้งนั้นตามใจคุณผู้ชมนะคะเราเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำมันมรกตไลท์ใส่ลงไปในกระทะก่อนถ้าเราจะผัดเนื้อสับอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่ามรกตไลท์ฝาสีฟ้าเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดถ้าคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้ก็จะสะดวกสบายสำหรับคุณผู้ชมนะเอาล่ะใส่น้ำมันมรกตไลท์ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็หรี่ไฟให้อ่อนหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่กระเทียมลงไปก่อนใส่กระเทียมลงไปผัดพอเหลืองเสร็จก็ตามด้วยหอมใหญ่สับนะคุณผู้ชมผัดกระเทียมกับหอมใหญ่ซะก่อนเอาล่ะอุ้ยได้กลิ่นหอมแล้วพอสองอย่างนี้ใส่ลงไปเสร็จจะเป็นเอกลักษณ์ของการทำเมนูที่ใช้เนื้อวัวเลยคือต้องมีหอมมีกระเทียมอะไรเงี้ยลงไปซะก่อนเนื้อวัวบดคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็จัดการผัดซะถ้าคุณผู้ชมจะสับเองก็ได้แต่ถ้าหากไปที่ร้านเลือกเอาเนื้อวัวเสร็จแล้วเขาบดไม่อยากมีมันเลยคุณผู้ชมก็เลือกเป็นสันในวัวคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยสุกจะเห็นว่าเปลี่ยนจากสีแดงๆอมชมพูเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีขาวแสดงว่าวัวเนื้อวัวสุกแล้วนะคุณผู้ชมจะต้องผัดจนกระทั่งเนื้อวัวเนี่ยแบบแห้งร่วนนะคุณผู้ชมจะไม่มีน้ำเจิ่งๆถ้าเราจะตักใส่ไปบนกระทงทองถ้าหากน้ำเจิ่งมากๆเนี่ยกระทงทองก็จะแฉะเวลาหยิบกระทงจะแตกนะเพราะความชื้นต้องผัดจนกระทั่งแห้งเนี่ยจะเห็นว่าพอเนื้อวัวจะเริ่มสุกจะมีน้ำออกมาเพราะโดนความร้อนมันจะดึงน้ำออกเราก็ผัดต่อจนแห้งเอาล่ะคุณผู้ชมเนื้อสุกแล้วกลิ่นหอมนะใครที่ชอบเนื้อวัวก็จะบอกว่าโอ้ชอบจังเลยใครที่ไม่ทานเดินกลับขออภัยนะคะคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเนื้อสัตว์เอาเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มใส่แครอทสับละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพริกฝรั่ง3สีเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปกัวลันเตาเม็ดๆก็ใส่ลงไปด้วยเอาล่ะผัดจนกระทั่งผักซึ่งต้องมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยให้น้ำจากผักออกมาอีกคุณผู้ชมผัดไปจนกระทั่งแห้งนะใจเย็นๆทำลืมๆทำเป็นเก็บข้าวเก็บของหันมาตกใจอุ๊ยแห้งแล้วเกือบไหม้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาล่ะเริ่มแห้งแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะปรุงรสพอเริ่มแห้งๆเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยคือกระทงทองเป็นอาหารว่างต้องออกหวานนิดๆมันจะอร่อยเพราะเราใส่ไส้นิดหน่อยรสชาติจะจัดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าตกใจซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมนิดหนึ่งมีเค็มมีหวานต้องมีเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเราใส่เป็นนิดนึงจะทำให้ตำรับนี้ดูกลมกล่อมมากขึ้นเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอุ๊ยตายแล้วกลิ่นมาแล้วยังไม่หอมนะคุณผู้ชมนะเพราะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงสุดท้ายหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมถ้าเราจะใส่ผงกะหรี่ไม่ใส่ไปก่อนผงกะหรี่ถ้าใส่ลงไปตรงที่มีน้ำมันเริ่มต้นผัดพลาดปุ๊บเนี่ยผงกะหรี่จะไหม้เป็นจุดๆสีจะไม่เหลืองสวยคุณผู้ชมผงกะหรี่จะใส่สุดท้ายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะได้รสชาติที่ถูกใจชิมซะใส่ผงกะหรี่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะโอ้ยตายสีมาเลยคุณผู้ชมดูสิกลิ่นใช่เลยแห้งๆดูน่ารับประทานทีเดียวประเดี๋ยวเราจะใส่จานพักไว้พออุ่นๆ
เดี๋ยวมาเสิร์ฟกับกระทงทองเราทอดกระทงทองไว้เสร็จแล้วบอกว่าให้พักให้เย็นก่อนก็ทำไงได้เวลามีน้อยคุณผู้ชมขายกระทงทองเนื้อสับกับชาชักนะคุณผู้ชมเลี้ยงมโนให้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเลยเรียนล้างมือแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นงานประณีตต้องมองใกล้ๆนะคะพริกชี้ฟ้า1เส้นท่านอื่นอาจจะโรยผักชีหรืออะไรนะคะแต่เรียนขอเป็นมะกรูดซอยอะค่ะเรียนชอบกลิ่นของมะกรูดมันดูสดชื่นพอเข้าปากนะมะกรูดจะมาก่อนท็อปโนสแล้วมะกรูดกับผงกะหรี่แหมเพอร์เฟคเข้ากันมากคุณผู้ชมนี่ก็บอกเลยนะว่าต้องรีบรับประทานนะคะรับประทานของว่างแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมคิดถึงกันนะสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันอีกว่าอาจารย์ก็จะมีของอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการหมักเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและอีก2เคล็ดลับของนานาคือแป้งข้าวโพดและไข่ขาวค่ะเนื้อน้ำมันหอยมีหลายสูตรแต่สูตรนี้เป็นสูตรตกทอดมาจากที่บ้านอันนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาวจีนแคะของบ้านเราเลยถ้าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆทีเดียวเหมาะกับฤดูร้อนนะคุณผู้ชมเรากินสลัดกันเถอะอุ้ยตายไวมากแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกรอบเอาไว้โรยสลัดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ